ว้าวที่แม่งโคตรชิลเฮ้ยสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการถ่ายรูปหรือแต่งรูปนั่นเองนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจะมาถ่ายรูปเล่นข้างนอกพร้อมกับสถานที่ใหม่ที่แบบต้องมุดไอ้นั่นน่ะต้องมุดนั่นเข้ามาแล้วแบบมีมดมีเหี้ยอะไรรู้เยอะแยะเพิ่งมาถึงจุดนี้นะฮะโอเคผมจะมาถ่ายรูปพร้อมกับอุปกรณ์นี้โอ้ยเสียวตกน้ำสุดโอเคผมจะมาถ่ายรูปพร้อมกับมันคือเลน50มิลนะครับอ๋อของยังนัวก็ดีครับราคาจับต้องได้นะครับราคาประมาณ 1,800 มั้งโอเค Let's do it แต่ก่อนอื่นผมอยากโชว์ว่าที่ผมอยู่ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงพกมาถ่ายรูปด้วยเจ้ารถคันนี้จะมาถ่ายรถคันนี้รถคันนี้นี่นะประมาณไม่มีอะไรกันอัน5โมงคือแสงแบบโคตรดีทุกอย่างมันสวยทุกอย่างถ้าถ่ายรูปมันต้องสวยละแน่นอนโอเคตอนนี้ผมก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จหมดละเหลือลงรูปในคอมแล้วก็ไปแต่งรูปพร้อมกันโอเคตอนนี้ผมก็อยู่กับโปรแกรม Lightroom แล้วฮะนี่เราจะมาแต่งรูปรูปนี้กันนะครับรูปที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นั่นเองเอาละเราจะมาเริ่มกันที่นี่เลย Contrast เราจะแต่งแนวแบบดาร์กหน่อยดาร์กแบบมีสีส้มนิดนึงแล้วเราก็จะเพิ่มความชัดเจนเต็มร้อยเลยถ้าเพิ่มความชัดมันจะมืดหน่อยเราต้องเพิ่มนี่ด้วยสักโอเคเข้มๆแบบมีสีสันต่อมาเคิร์ฟใช่ไหมเราจะเอาแนวเป็นแบบคล้ายๆแบบวินเทจแต่ก็ไม่เชิงวินเทจแถวนี้มันไม่มีสีเขียวหรือสีอะไรก็ไม่ต้องยุ่งกับพวกสีเขียวอะไรพวกนี้จะมาดูอันไหนคือสีรถไม่ใช่สีรถอันนี้คือสีรถเองจะทำเป็นรถสีฟ้าหรือสีม่วงก็ได้ถ้าใครชอบโอเคแต่เราแบบแอลฟ้าเราจะเอาฟ้าหน่อยนะก็สว่างๆแบบสีขาวก็สีขาวนิดนึงโอเคเอาล่ะต่อมาโทนสีของภาพนะผมอยากได้ส้มแนวแบบตอนเย็นหน่อยประมาณนี้ก็ได้ลงหน่อยโอเคอันนี้ลอง
อันนี้เป็นเงาเป็นชาโดว์สักประมาณสักวันนี้แล้วกัน43บาทโอเคสักแค่11ต่อมาก็ไม่น่าจะมีอะไรละส่วนตัวผมชอบเป็นเงาตรงขอบตรงนี้ขอบแบบดำหน่อยประมาณดำหน่อยโอเคดำหน่อยแค่นี้แหละนี่ก็เจ๋งละBefore After มาดู Before After Before and After แล้วเราก็ copy เราไปใส่ในรูปอื่นๆรูปไหนสมมติว่ารูปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตกันโอเคปุ๊บพามเห็นไหมสวยขึ้นมาทันทีลองรูปนี้ป้าวถ้าเกิดว่าชอบไอการแต่งแบบเนี้ยแล้วก็เซฟเป็นพรีเซตของตัวเองเลยก็คือกดตรงนี้ Create New Preset แล้วก็กดแล้วตั้งชื่อก็คือว่ารถคันเก่าของเราเองนะนี่อะไรก็ว่าไปแล้วก็กดนี่โอเคนี่จากนั้นเราลองเลือกรูปแล้วก็กดตรงเนี่ยจุดที่เราตั้งไอ้ป้าวประมาณเนี้ยป้าวไหนโอเคแค่นี้แหละหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย